ะสำหรับในช่วงนี้นะคะเรามาติดตามคำแนะนำค่ะสำหรับกลยุทธ์การลงทุนในตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ไปพูดคุยกันค่ะกับคุณพันงามอารยวุฒินะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบริษัทคลาสสิกโกฟิวเจอร์ตอนนี้คุณพันงามอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนิสารัตค่ะสำหรับภาพรวมการลงทุนนะคะถ้าเกิดดูในส่วนของตัวเซ็ต50เช้าวันนี้ก็ได้รับแรงกดดันจากแรงขายในตลาดหุ้นไทยด้วยคุณพันงามประเมินปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อตลาดอนุพันธ์วันนี้ยังไงบ้างคะค่ะสำหรับปัจจัยที่มีผลกับตลาดเซ็ตตลาดอนุพันธ์ในวันนี้นะคะก็มีเรื่องของความกังวลนะคะว่าสหรัฐอาจจะขึ้นดอกเบี้ยเร็วขึ้นนะคะหลังจากที่มีตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาดีอย่างเช่น ISM ภาคบริการนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีความกังวลในเรื่องที่กองทัพรัสเซียเตรียมทหารที่อาจจะบุกยูเครนอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะอันนี้ก็เลยเป็นปัจจัยลบจากภายนอกนะคะที่มากดดันรวมถึงเมื่อวานต่างชาติก็ขายออกไปนะคะ 842.8 ล้านบาทนะคะแต่ว่าสถาบันก็ยังซื้อถึง 2,786 ล้านบาทนะคะซึ่งก็ดูว่าวันนี้สถาบันอาจจะไม่ได้ซื้อมากเหมือนอย่างเมื่อวานนี้นะคะมองแนวโน้มเซ็ต50ก็ยังแกว่งตัวอยู่นะคะแต่ว่าน่าจะมีแรงขายในช่วงปลายสัปดาห์นะคะก่อนที่จะหยุดยาวนะคะเรายังมองว่าแนวโน้มการปรับฐานของเซ็ต50ยังมีอยู่ต่อไปนะคะโอกาสที่จะปรับตัวลงมาที่ใกล้ๆ 1,000 จุดก็ยังมีอยู่นะคะกลยุทธ์ในช่วงนี้เราก็ยังให้เทรดดิ้งช็อตนะคะแต่ว่าให้จุดสต็อปลอสไว้นะคะถ้าหากว่ายืนเหนือ 1,030 จุดได้เนี่ยต้องคัทลอสนะคะค่ะแนวรับมีที่ 1,016 จุดแล้วก็ 1,012 จุดนะคะแล้วก็แนวต้านที่ 1,028 จุดแล้วก็ 1,037 จุดส่วนเซ็ต50ซีรีส์ U 14นะคะแนวรับมีที่ 1,006 จุดแล้วก็ 998 จุดแนวต้านที่ 1,021 จุดแล้วก็ 1,031 จุดค่ะค่ะสำหรับการลงทุนในตลาดอนุพันธ์อย่างการลงทุนผ่านตัว Single Stock Future นี่มีคำแนะนำยังไงบ้างคะในระยะนี้ค่ะสำหรับที่เราแนะนำมี3ตัวนะคะมี KTB U 14นะคะก็ยังมองว่าแกว่งตัวไซด์เวย์อยู่นะคะมีแนวรับที่22บาทแล้วก็21.50แนวต้านที่23แล้วก็23.50นะคะเราให้เทรดดิ้งในกรอบแนวรับแนวต้านส่วนJazz U14 นะคะภาพกราฟราย4ชั่วโมงหลังจากหลุดแนวรับ 7.70 ทำให้แนวโน้มของราคาเปลี่ยนเป็นขาลงนะคะแล้วก็ส่งผลให้เส้น Moving Average 50ตัดเส้น Moving Average 200ลงมานะคะในช่วงนี้ก็คือให้ถ้าเปิดช็อตไว้ก็ให้ถือต่อนะคะแนวรับมีที่ 6.10 แล้วก็แนวต้านมีที่ 7 บาทถ้าหากว่าดีดตัวขึ้นมาที่ 7 บาทก็ให้เปิดช็อตซ้ำนะคะส่วน True U14 นะคะก็มีการรีบาวขึ้นมาได้แรงนะคะในช่วง2วันทำการนะคะวันนี้ก็มีแรงขายทำกำไรเราก็มองว่าหลังจากที่ปรับตัวลดลงมานะคะแล้วเนี่ยการปรับตัวขึ้นในช่วงนี้ยังไม่ส่งผลให้โมเมนตัมกลับมาเป็นบวกนะคะก็ต้องให้ระมัดระวังแรงขายเมื่อราคาขึ้นทดสอบแนวต้านนะคะแนวรับก็มี 9.50 แล้วก็ 9 บาทนะคะแนวต้าน 11 บาทแล้วก็ 11.50 ถ้าเปิดช็อตไว้แล้วก็ให้ถือช็อตต่อค่ะค่ะได้ค่ะขอบพระคุณมากนะคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็เป็นคำแนะนำนะคะจาก Classico Future ค่ะสำหรับการประเมินทิศทางการลงทุนในตลาดอนุพันธ์นะคะมองว่าตลาดในช่วงนี้เนี่ยยังมีการแกว่งตัวอยู่นะคะแล้วก็ในช่วงปลายสัปดาห์อาจจะมีการขายออกมาเพื่อที่จะลดความเสี่ยงนะคะสำหรับกลยุทธ์ที่แนะนำในช่วงนี้ยังเป็นการเทรดดิ้งช็อตแล้วก็ต้องมีการกำหนดจุด Stop Loss ที่ชัดเจนด้วยนะคะส่วนปัจจัยก็ยังคงต้องตามเรื่องราวทั้งในประเทศโดยเฉพาะแรงขายของนักลงทุนต่างชาติแล้วก็ปัจจัยต่างประเทศนะคะมีทั้งเรื่องของการที่มีการคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่ได้คาดการไว้รวมไปถึงสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างยูเครนแล้วก็รัสเซียด้วย